มารีวิวคุณหมิงยุนหนานแบบหมดเปลือกนะคะอันนี้คือเป็นที่ที่น่าสนใจมากเลยค่ะเมืองนี้นะคะใกล้กับประเทศไทยมากๆนะคะคือความจริงเราคนจากเมืองคุณหมิงนะคะสามารถขับรถถึงประเทศลาวพม่าไทยได้นะคะและสามารถนั่งรถไฟจากที่เนี่ค่ะไปถึงเวียดนามได้นะคะคุณหมิงนะคะเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยุนหนานนะคะ แล้วก็เป็นส่วนรวมสําคัญนะคะทางการค้าการเมืองเศรษฐกิจการสื่อสารวัฒนธรรมนะคะรวมถึงรัฐบาลของมวลน,นยุนนานก็ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิงด้วยเช่นกันค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของทหารอากาศในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะประชากรที่นี่นะคะมีกว่า8.46ล้านคนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยดังในที่นี้ก็คือยุนนานตาเฉวยนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยยุนนานค่ะคือ พี่ว่าดังๆก็คือมีที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือมีสนามบินนะคะที่อยู่ท็อป40สนามบินที่มีความแบบบีซี่มากที่สุดในโลกนะคะประวัติที่นี่นะคะยาวนานกว่า2,400ปีแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็คือค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะคะก็มีทั้งของธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นของธรรมชาติของวัฒนธรรมนะคะตอนนี้พี่อี้เคยไปนยก็คืออากาศที่นี่คือดีตลอดเวลาเวลาที่ร้อนนะคะร้อนสุดก็ไม่เกิน30แต่ถ้าโดยประมาณโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย อากาศจะอยู่ถึง8-20องศาค่ะเย็นสบายมากเป็นเมืองที่ค่อนข้างพัฒนานแล้วนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยของกินอร่อยมากนะคะแล้วก็ในช่วงที่มันจะมีช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าจุ้นหกโกก็คือเหมือนกับว่าเห็ดเห็ดที่นี่นะคะก็คือว่าจะเป็นเห็ดที่เขาเก็บตามในป่านะคะแล้วก็เขาสามารถเอามาทําเป็นแบบผัดหรือว่าเป็นซุกี้ต้มได้นะคะอร่อยมากแล้วอยากจะบอกนะว่าคนที่นี่เนี่ยชอบกินเห็ดที่มีพิษเขาบอกเลยว่าเห็ดที่มีพิษเนี่ย ถ้าเอามาทําให้สุกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นพิษแต่ว่ามันอร่อยมากนัวที่สุดนะคะแต่ว่าในทุกๆปีอะคะ่ะช่วงฤด,ดูการเห็ดนะคะก็จะมีคนเข้าโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเพราะว่ากินเห็ดที่มีพิษแล้วไม่ได้ดับทาให้สุกเต็มที่นะคะแต่ทุกๆปีก็มีคนยอมที่จะโดนเข้าโรงพยาบาลเาขาบอกว่าอร่อยมากๆค่ะถ้ามีคําถามะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ม,มาถามข้างล่างได้หรือกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วจเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย